จาะลึกเข้าไทย Inside Thailand ตามคาดจริงๆอุทธรณ์ฎีกากันเข้ามาเยอะพักโฆษณานานโฆษณายาวจังจะทำอย่างไรได้นะรักแล้วก็รอหน่อยนะโอเคเข้าสู่สาระเข้าสู่สาระเข้าสู่สาระประเด็นต่อไปเข้าสู่สาระประเด็นต่อไปเห็นจะเป็นเรื่องของทนายสุกิจภูลศรีเกษมพูดถึงทนายความที่ชื่อสุกิจภูลศรีเกษมค่ะทนายคนนี้มีสองวิญญาณในร่างเดียวกันไม่ฟังผิดใช่ไหมมีสองวิญญาณในร่างเดียวกันแปลว่าอะไรคะมีทั้งวิญญาณเทพและวิญญาณมารสิงอยู่ในร่างเดียวกันนี่เองจึงเป็นที่มาของสารพัดฉายาเช่นบ้างก็เรียกว่าทนายมาเฟียบ้างก็เรียกว่าทนายเทวดาแต่คนที่ตั้งฉายาทนายเทวดาให้กับทนายสุกิจก็เป็นมาเฟียเก่าค่ะย้ำนะ สองฉายาทนายมาเฟียก็ใช่ทนายเทวดาก็ใช่แต่คนตั้งฉายาทนายเทวดาให้กับทนายสุกิจก็คือมาเฟียที่ตายไปแล้วไม่อยู่ละเสียชีวิตไปละเสียชีวิตไปละอย่าไปรู้เลยฉายาทนายเทวดาก็เพราะว่าไปเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับวัดวาอารามหลายวัดด้วยกันวัดที่มีชื่อเสียงมีทรัพย์สินคานเยอะๆก็อย่างเช่นวัดกัลยาวัดกัลยาณมิตรฝั่งธนกรุงเทพนี่เองกรุงเทพนี่เองวัดกัลยาณมิตรฝั่งธนกรุงเทพนี่เองนะครับวัดอื่นไม่ต้องเอ่ยชื่อผมไม่รู้จักแต่น่าจะเป็นวัดมั่งคั่งในระดับหนึ่งทนายมาเฟียเป็นฉายาที่ได้จากอะไรล่ะได้จากการไปว่าคดีให้กับโอ้โหบุคคลที่ถูกกล่าวถึงถูกโจทย์ขานต่างๆนานาเช่นครั้งหนึ่งไปว่าความให้กับเสแดงพลตรีขติยะสวัสดิผลครั้งหนึ่งก็ไปว่าความให้กับใครครับแม่ชีเบญจวรรณเสมาชัยครั้งหนึ่งก็เคยไปว่าความให้กับพลตำรวจเอกสร้างบุญนาคและอีกครั้งหนึ่งถึงขั้นเคยยอมรับว่าความให้กับอดีตสมีอดีตสมีเนนคำสมีคำสมีคำดังนี้เป็นต้นแล้วดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจทำไมหลายฉายาเหลือเกินดังนั้นเวลาพูดถึงทนายสุกิจภาพก็ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่แต่ก็ต้องแยกไปเรื่องๆคนที่ไม่ยอมรับทนายสุกิจเยอะมากนะใช่แล้วต้องยอมรับกันนะในวงการแต่เรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานต้องแยกเป็นเรื่องๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานเริ่มมีคำถามว่าตำรวจกองปราบกระทำกับทนายสุกิจบนโรงพักสน.พหลโยธินเกินกว่าเหตุหรือไม่โอเวอร์แอคไหมโอเวอร์รีแอคหรือเปล่าเรื่องของเรื่องเมื่อวานทนายสุกิจพาใครไปที่สน.พหลครับพานี่นะคะร่างทรงไฮเทค 4.0 ค่ะแสงสุริยเทพพระมหาสุริยาค่ะจะพาไปสน.พหลเพื่อแจ้งความดำเนินคดีฐานดูหมิ่นเอากับทนายอัจฉริยะใช่ค่ะเรืองรัตนพงษ์นั่นแหละขณะที่เดินทางไปถึงสน.พหลก็มีตำรวจกองปราบนำกำลัง10นายโดยประมาณซุ่มโป่งอยู่ใช่ค่ะจู่โจมเข้าประชิดตัวถูกต้องเมื่อเข้าประชิดตัวขณะที่ทนายสุกิจอยู่ที่หน้าสน.พหลและตำรวจกองปราบได้กระทำอะไรเรียงทีละคลิปเริ่มจากคลิปที่หนึ่งก่อนเชิญเลยค่ะดูทีละคลิปกันเลยนะคะหมายจับพี่จอจาน932561ครับออกแล้วใช่ไหมครับในพระบรมมหาวิทยาลัยนะครับสารจังหวัดแม่ฮ่องแม่สอดแม่สอดผมก็จะไปไกลจังครับวันที่24พฤษภานะฮะ61ไปครับครับด้วยนายสุกิจภูลศรีเกษมนะฮะใช่ทำไมเหรอซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐานร่วมกันยึดถือครอบครองของผมไหมของผมใช่ไหมครับอ๋อได้ไม่เป็นไรไม่เป็นปัญหารวมตลอดถึงการก้นสร้างหรือเผาป่าก็ไม่เป็นปัญหาการทำด้วยประการใดๆได้ไม่เป็นไรประการใดไม่เป็นไรให้เป็นการทำลายหรือทำให้เสื่อมสภาพที่ดินไม่เป็นไร
ที่หินที่ขวดหรือที่ทรายวันที่เท่าไหร่นะวันที่24นะ24ครับอ่านให้จบก่อนอ่านให้จบหรือทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นอันตรายแก่ใจเย็นไม่เป็นไรอ่านเย็นๆนะทรัพยากรในที่ดินโดยได้กระทำแก่ที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันโดยไม่ได้รับอนุญาตครับร่วมกันก่อสร้างแผ่ถางหรือเผาป่าครับหรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่าหรือเข้ายึดถือครอบครองป่า ผู้ตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตครับยังไงภายในเขตอุทยานแห่งชาติร่วมกันยึดถือหรือครอบครองที่ดินรวมตลอดถึงพ่นสางแผ่วถางหรือเผาป่าหรือทำด้วยประการใดๆอันเป็นอันตรายหรือทำให้เสื่อมสภาพแก่ดินหินขวดหรือทรายโดยไม่ได้รับอนุญาตคลิปนี้เป็นเหตุการณ์ช็อตแรกขณะที่ทนายสุกิจพาร่างทรงไฮเทค 4.0 ไปสน.พหลจะไปแจ้งความเช็คบิลเอากับทนายอัจฉริยะปรากฏว่าตำรวจกองปราบประมาณสัก10กว่านายไปซุ่มโป่งอยู่แล้วล่ะใช่แล้วจู่โจมเข้าประชิดตัวและก็ควักเอาหมายจับจากศาลจังหวัดตากมาอ่านให้ฟังสาระที่พอจับได้ก็คือมีการกล่าวหาว่าทนายสุกิจกระทำผิดพ.ร.บ.ป่าไม้พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติและอีกหลายข้อกล่าวหาด้วยกันเรื่องของเรื่องก็คือบุกรุกป่าบุกรุกป่าที่จังหวัดตากใช่ค่ะที่จังหวัดตากแถว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 บ้านบูเซอร์บ้านใหม่แถวแม่สอดแถวแม่สอดใช่ค่ะนี่ก็คือช็อตแรกนะใช่ค่ะก็จะมีลีลากวนๆกับจากทนายสุกิจเล็กๆก็ตามสไตล์ทนายสุกิจแหละตามสไตล์ทนายความไปแหละอ่านไปให้บอกให้อ่านไปทีนี้เสร็จสับเรียบร้อยตำรวจกองปราบก็จะพาตัวทนายสุกิจเข้าไปบันทึกลงบันทึกการจับกลุ่มบันทึกการจับกลุ่มบันทึกการจับกลุ่มมาภายในห้องสอบสวนของโรงพักพหลโยธินสน.พหลโยธินก็คือเข้าไปด้านในเองเกิดอะไรขึ้นไปดูคลิปที่2ดูคลิปต่อมาเลยค่ะอันนี้ยืนยันไหมครับว่าตัวเองไม่ได้มีขออนุญาตท่านขออนุญาตยืนยันครับเชิญก็ขออนุญาตอะไรอ่ะผมขออนุญาตนักข่าวครับเขาจะถามผมคุยสิทธิ์นะคุณอยู่เฉยไม่หนีไปไหนผมนะไม่หนีไหนอ่ะคุณจะถามได้ถามมาแล้วไงเชิญก่อนฮะเชิญก่อนฮะเชิญมาอยู่ในช่วงการจับกุมตัวผมฮะเชิญครับเชิญฮะเชิญตรงนี้ครับห้องบันทึกอยู่ตรงนี้ครับเชิญนี่ฮะไม่ให้จับนะเอ๊ะขออนุญาตนิดครับโอเคครับเฮ้ยผมเป็นทนายผมไม่มีสิทธิ์ทำไมวะเนี่ยมาแล้วขอยืนต้นหน่อยเดี๋ยวทำที่จะทำทำไมทำไมทำไมจะต่อสายไปที่คุณอันตชัยชัยเดชนะครับอีกหนึ่งทนายความเหมือนกันนะคะคราวนี้ว่ากันที่จริงนะทนายอันตชัยชัยเดชเป็นคู่ปรับเก่าของทนายสุกิจเหมือนกันนะเคยปะทะกันในศาลมาหลายคดีแล้วคู่ปรับผมจำได้เลยครั้งหนึ่งพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทฟ้องพลตรีขัตยะสวัสดิผลเสด็จแดงทนายฝั่งพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็คือทนายอนันตชัยชัยเดชนี่แหละขณะที่ทนายฝั่งของสายแดงก็คือทนายสุกิจพูนศรีเกษมโอ้โหว่ากันสนุกสนานผมจำได้แม่นผมจำชั่วชีวิตเพราะคดีนี้ลากเอาผมไปเป็นจำเลยด้วยอ๋อถึงว่าทำไมคดีนี้แหละทำให้ผมต้องไปอยู่ที่ห้องขังใต้ถุนศาลอาญาครั้งหนึ่งในชีวิตสนุกดีเอาละครับเราได้เห็นข้อมูลกันทั้งหมดนะครับใช่ค่ะภาพจากข่าวมาสักครู่สังคมจำนวนไม่น้อยไม่ยอมรับทนายสุกิจแต่
เขาก็แยกเป็นเรื่องๆมีคำถามว่าภาพที่เราเห็นกันตรงเนี้ยตำรวจกองปราบทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่าเอาละครับไปขอมุมมองจากคุณอนันต์ชัยชัยเดชนะคะอีกหนึ่งทนายความเหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะแม่พี่ยังไงพี่อมรรัตน์ครับแม่รู้สึกผมจะถามถูกคนนะใช่ครับถูกคนถูกเรื่องครับรู้จักดีใช่ไหมทนายสุกิจโอเคภาพของทนายสุกิจสังคมจะวิจารณ์อย่างไรก็เรื่องหนึ่งนะแต่ว่าภาพที่สังคมได้เห็นเมื่อวานสังคมก็มีคำถามเยอะมันเกิดกว่าเหตุไหมทำไมต้องถึงขนาดนั้นกดคอลงกับพื้นอะไรประมาณนั้นใส่กุญแจมืออะไรประมาณนั้นคุณอนันตชัยมองอย่างไรครับคือประการแรกนะครับผมอยากจะบอกว่าอย่างนี้ครับว่าผมกับทนายสุกิจเนี่ยรู้จักกันก็อย่างที่พี่ดนัยเกริ่นไปนะครับก็คือว่าท่านเป็นทนายพลเสแดงผมเป็นทนายพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์ใช่ไหมครับครับค่ะแต่ว่าการสู้กันในศาลเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งครับแต่จริงๆแล้วก็ผมรู้จักตัวตนของท่านทนายสุกิจดีคือรู้มือกันนะฮะครับรู้มือกันรู้ทางแก้ทางกันถูกค่ะคนอื่นไม่รู้นะแต่ว่าผมกับทนายสุกิจนี่รู้ทางกันทันกันนะครับค่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้นะครับเราอยากจะคุยอย่างนี้ครับว่าผมให้สัมภาษณ์วันนี้อาจจะมีคนชอบผมหรือไม่มีคนชอบผมก็แล้วแต่นะครับครับแต่ว่าเราเนี่ยอาชีพทนายนี่อยู่ในกระบวนการหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมครับแล้วณวันนั้นเนี่ยท่านทนายสุกิจเนี่ยเข้าไปทำหน้าที่ในฐานะทนายความครับเพื่อนำลูกความเนี่ยไปแจ้งความครับต้องเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะนั้นเนี่ยคือทำหน้าที่ในฐานะทนายความเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการหนึ่งของกฎหมายก็คือทนายความตำรวจผู้พิพากษาอัยการเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้เกียรติกันในสมควรที่จะมีเป็นอย่างยิ่งเลยน่าจะให้เขาเนี่ยแถลงข่าวให้จบก่อนแล้วก็เข้าไปพูดคุยนะครับด้วยความละมุนละม่อมนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าตามประมวลวิธีวิธรรมายามาตรา83เนี่ยวรรคสุดท้ายนะครับถ้าบุคคลซึ่งจะถูกจับขัดขวางหรือจะขัดขวางการจับหรือหลบหนีหรือพยายามจะหลบหนีผู้ทำการจับมีอำนาจใช้วิธีการป้องกันครับทั้งหลายเท่าที่เหมาะสมแก่พฤติการแห่งเรื่องในการจับนั้นนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าท่านทนายสุกิจเนี่ยจะต้องมีพฤติกรรมต่างๆตามที่ผมพูดมาทั้งหมดครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าณที่นั้นเนี่ยก็คือสถานีตำรวจสน.พหลโยธินมีตำรวจมากมายและที่สำคัญคือมีนักข่าวเยอะมากนะครับคือการเข้าจับกุมลักษณะนี้เนี่ยถ้าผมมองนะครับในฐานะที่ผมเป็นทนายคนละฝั่งกับคุณสุกิจเนี่ยนะฮะครับเป็นการแก้แค้นส่วนตัวของพนักงานตำรวจแก้แค้นส่วนตัวเหรอฮะเพราะว่าคุณสุกิจเนี่ยไปฟ้องมาเยอะครับฟ้องตำรวจมาเยอะตั้งศรีวราบ้างไปฟ้องผู้กองโจ๊กบ้างไปฟ้องคนนู้นคนนี้บ้างอะไรพวกนี้ครับอ๋อเหรอวิธีการจับกุมพวกนี้เนี่ยแม้คือถึงไม่ฟ้องก็เป็นวิธีการที่ว่าเป็นผู้ให้คำปรึกษาข้อกฎหมายต่างๆอย่างที่รู้กันนะครับเป็นข่าวโด่งดังผมคงไม่ต้องเอ่ยว่าคดีไหนครับนะฮะไม่อยากจะก้าวก่ายแต่ว่าท่านสุกิจเนี่ยท่านเป็นคนที่เอาจริงเอาจังกับเรื่องพวกนี้นะครับเขาเรียกว่ามือประสานสิทธิ์นะครับเหมือนประเทศหนึ่งอ่ะอิสราเอลเนี่ยถ้าเขาตาย1คนเนี่ยคนที่จะมาทำเขานี่ต้องตายเป็น10 20ทนายสุกิจจะเป็นคนลักษณะแบบนั้นก็คือว่าทุกอย่างเนี่ยคือตาต่อตาฟันต่อฟันนะครับเพราะฉะนั้นในการจับกุมเนี่ยฮะต้องจับกุมด้วยความละมุนละม่อมคือเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเป็นเจ้าพนักงานของรัฐนะครับอย่าลืมว่าการจับกุมเนี่ยต้องใช้วิจารณญาณแล้วก็ต้องมีความอดทนมากกว่านี้แล้วผมดูแล้วเนี่ยผมก็ไม่เห็นว่าท่านทนายสุกิจเนี่ยท่านจะไปขัดขืนอะไรท่านจับขืนไม่ได้อยู่แล้วครับในการจับกลุ่มจะขัดขวางได้ยังไงปืนก็ไม่มีอยู่สถานีโรงพักด้วยครับแล้วที่สำคัญที่สุดเลยนะครับท่านก็อายุเยอะแล้วครับแล้วก็ดูแล้วเวลาลักษณะของท่านเวลาท่านเดินนะครับท่านก็เดินลำบากครับไม่มีครับขัดขวางการจับกลุ่มไม่มีเลยเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเนี่ยเป็นอาชีพกฎหมายเหมือนกันเนี่ยนะฮะครับพนักงานตำรวจเนี่ยต้องใช้ความละมุนละม่อมและต้องใช้ความใจเย็นนะครับต้องใช้ดุลพินิจให้ระมัดระวังมากกว่าบุคคลปกติครับต้องมากกว่าบุคคลปกตินะครับเพราะว่าคุณปฏิบัติหน้าที่อยู่ผมเชื่อเหลือเกินครับพี่ดนัยครับ 100% งานนี้
ตำรวจอ่ะโดนฟ้องกลับแน่ไม่ว่าจะเป็นละเมิดนะครับปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบโดนฟ้องกลับแน่เพราะผมรู้สไตล์ของท่านสุกิจดีแน่นอนครับเพราะว่าผมถือว่าอย่างนี้เนี่ยคือการจับจับถูกแต่ว่าพฤติกรรมในการจับไม่ถูกครับค่ะวันนี้เนี่ย10โมงเนี่ยเห็นว่าสภาทนายจะมีการแถลงกันด้วยนะครับสภาทนายความแถลงเรื่องนี้เหรอคะใช่ครับใช่ครับเขาก็เรียนมีกลุ่มทนายความเขาเรียนเชิญผมไปพอดีผมบอกผมไม่ว่างผมก็ไม่อยากจะไปเพราะว่างานผมก็เยอะอะไรก็เยอะหลายเรื่องเลยแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยในสายตาของผมนะครับถ้าสมมติว่าผมเป็นบุคคลคนถ้าผมเป็นทนายสุกิจแล้วผมถูกกระทำอย่างนี้แล้วประชาชนจะเป็นอย่างไรนี่ขนาดทนายความนะรู้กฎหมายกฎหมายเป็นอาจารย์ปรึกษากฎหมายนะครับกำลังทำหน้าที่ในฐานะทนายความคุณใช้พฤติการจับแบบนี้เนี่ยผมว่ามันไม่เหมาะสมค่ะคุณอนันชัยคะถ้าจะมองอีกมุมนึงทนายสุกิจอาจจะมีลีลากวนๆอะไรต่างๆเหล่านี้ตำรวจก็ไม่ควรทำแบบนั้นหรือเปล่าคะหรือว่ายังไงคะใช่ครับเพราะว่าพนักงานตำรวจนี่นะครับเจ้าหน้าที่รัฐนี่ครับคุณเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะครับคุณต้องอดทนมากกว่านี้ครับคือคุณอยู่ในฐานะเป็นผู้รักษากฎหมายและผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เนี่ยคนร้ายแน่นอนแหละครับไม่มีใครหรอกครับว่าตัวเองผิดค่ะผมอยากจะให้เปรียบเทียบนะครับคดีสองคดีครับคดีเปรี้ยวหันศพเนี่ยฮะทำไมไปจับเขาเนี่ยโอ้โหยังกับยกกองมโหรีไปตีคล้องร้องเปล่าเลยแต่คุณสุกิจเนี่ยแค่เป็นผู้ต้องหาถูกกล่าวหานะครับครับแต่คุณจับแบบนี้เลยเหรอมันคนละเรื่องเลยอ่ะคือแล้วประชาชนเนี่ยที่เขาไม่รู้อีหนูอีเน่เนี่ยฮะถ้าเป็นประชาชนที่ไม่มีพรรคพวกนะครับครับผมว่าลำบากครับนี่ขนาดนักกฎหมายนะอาจารย์สอนหนังสือนะแล้วก็เป็นทนายดังด้วยครับแล้วก็จะเป็นทนายที่คุกคีกับคนที่มีชื่อเสียงอย่างเช่นพลตรีกัตติยะปอประตูน้ำด้วยครับค่ะแล้วยังทำจะกล้าทำอย่างนี้อะฮะผมไม่เห็นด้วยครับโอเคในสายตาผมนะครับครับคุณอนันตชัยครับคุณอนันตชัยตอนแรกบอกว่าจากพฤติกรรมการจับกุมของตำรวจเมื่อวานมันส่อว่ามีวาระแอบแฝงวาระแอบแฝงที่ว่านั้นก็คือต้องการแก้แค้นส่วนตัวเพราะทนายสุกิจเป็นความคิดของผมเข้าใจเข้าใจเพราะว่าผมติดตามข่าวหลายเรื่องครับเพราะว่าท่านทนายสุกิจเนี่ยก็ฟ้องตำรวจหลายคนนะครับแม้แต่กองปวงกองปราบอะไรพวกนี้ท่านก็ฟ้องพี่ทนายก็ทราบใช่ไหมครับครับเพราะว่าท่านให้คำปรึกษาก็ไปฟ้องอย่างเช่นนายแผนอย่างเงี้ยครับนะฮะนี่คือท่านเป็นคนเอาจริงเอาจังแล้วก็ผมว่าเนี่ยการจับอย่างเงี้ยและอย่างหนึ่งทราบมาว่าท่านไม่รู้เรื่องแล้วมีการออกหมายจับครับถ้าท่านรู้นี่ผมว่าท่านต้องไปมอบตัวแล้วแหละครับเพราะว่าท่านเป็นอาจารย์ที่ปรึกษากฎหมายนะครับผมว่าท่านไปมอบตัวแน่นอนคือเราเนี่ยเราอยู่ในวิชาชีพเหมือนกันนะครับผมว่าถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็ไม่รู้จะทำยังไงและภาพออกมาไม่สวยนะครับครับคือบางสื่อเขาว่าสิ้นลายเสือสิ้นลายบางสื่อออกอย่างนี้เลยครับก็คือมีสื่อส่วนมากก็ไม่ค่อยชอบทนายสุกิจก็เยอะครับค่ะเพราะว่าคือถ้าเป็นหนังจีนก็เรียกว่าเทพกับมานะครับครับแต่ต้องแยกเป็นเรื่องๆว่าเป็นกรณีนะแยกเป็นรายกรณีต้องแยกเป็นเรื่องๆต้องแยกครับต้องแยกเป็นเรื่องๆผมถือว่าบอกว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยขนาดนักกฎหมายทนายความกำลังปฏิบัติหน้าที่ในฐานะทนายความเนี่ยตำรวจยังทำกล้าทำอย่างนี้เลยทำไมคุณไม่แถลงให้จบก่อนแล้วก็ไปเชิญตัวเขาดีๆบอกเขาดีๆว่าเป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้นะครับเองครับเห็นไหมคุณต้องใช้ความอดทนนะครับไม่ใช่คุณไปจับแล้วเอาเข่าไปกดคอเขาอะครับโอ้โหแล้วท่านเป็นโรคไขโรคด้วยท่านสุกิจเนี่ยว่าแกมีหลายโรคฮะหัวใจความดันก็ไม่ค่อยไหวแล้วท่านจะไปขัดขวางการจับกุมได้ยังไงคือว่ามาตรา83ที่ว่าเท่าที่เหมาะสมแก่พฤติการในการจับคือต้องใช้ความอดทนมากกว่านี้ต้องมีความอดทนมากกว่านี้ถูกต้องครับคือศาลนะเวลาเขาวินิจฉัยนะครับเขาวินิจฉัยถึงอำนาจหน้าที่ของพวกคืออย่าลืมนะครับตำรวจนี่นะครับเป็นอันดับต้นๆของกฎหมายนะครับคือทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกฎหมายบทไหนตำรวจหมดครับครับแต่คราวนี้อย่างนี้ครับมีคนแย้งคุณอนันตชัยอย่างนี้ครับเขาแย้งว่ารู้จักคลิปที่2ที่ผมเปิดบนจอเนี่ยมันชวนให้คิดได้ว่าทนายสุกิจ
จงใจสร้างสถานการณ์ในจังหวะที่ตำรวจพยายามที่จะดึงตัวเพื่อเข้าห้องพนักงานสอบสวนเพื่อบันทึกการจับกลุ่มตามขั้นตอนเนี่ยนะครับปรากฏว่าในคลิปจะได้เห็นอาการฝืนๆขืนๆตัวเล็กน้อยนั่นหมายความว่าทนายสุกิจอาจจะคิดไว้แล้วว่ามันจะต้องเกิดอะไรต่อไปจะให้เกิดภาพอย่างนี้คือพี่ทนายครับครับที่นี่สน.นะครับที่นี่สน.สน.หรโยธินนะมีตำรวจเยอะนะครับมีนักข่าวเยอะนะครับครับแล้วก็การที่คุณไปคุยกับเขาเนี่ยเขาจะยั่วยวนยังไงเนี่ยคุณเป็นเจ้าหน้าที่รัฐคุณก็ต้องอดทนครับนะครับยังไงก็ตามแหละคุณต้องอดทนมากกว่าคนปกติอะครับครับค่ะเพราะว่าคุณเป็นเจ้าหน้าที่รัฐได้อย่างหนึ่งเนี่ยสไตล์ทนายสุกิจผมก็รู้ว่าเป็นยังไงนะแต่คุณต้องอดทนนะครับเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยคุณไปเพี้ยงทําแล้วก็ไปตกเป็นเบี้ยล่างของท่านเนี่ย คุณโดนแน่โอเคอันนี้ผมเห็นด้วยครับว่าคนถือปืนเนี่ยต้องมีความอดทนมากกว่าคนทั่วไปใช่ครับต้องอดทนมากกว่าคนปกตินะถูกต้องครับเพราะว่าคุณมีอำนาจมีปืนมีกฎหมายอยู่ในมือเป็นเจ้าหน้าที่ต้องอดทนแล้วจะหนีไปไหนอยู่บนโรงพักเนี่ยนะถูกต้องครับก็คนแก่คนหนึ่งใช่จะฝืนจะขืนตัวจะไม่ยอมเดินเข้าห้องพนักงานสอบสวนโดยดีก็จะมีลีลาหน่อยแต่ในที่สุดต้องเข้าห้องพนักงานสอบสวนอยู่แล้วแหละอยู่ไหมใช่ครับแต่ไม่จำเป็นที่จะต้องกระชากชูกระชากลากถูเข้าห้องพนักงานสอบสวนเดี๋ยวนั้นต้องเดี๋ยวนั้นรอสักอึดใจนึงก็ได้ถูกไหมฮะค่อยๆกล่อมประเด็นอยู่ตรงนี้ถูกไหมฮะใช่ครับกำลังจะบอกว่ามันมีวาระแอบแฝงคือการแก้แค้นส่วนตัวของตำรวจเพราะว่าโจทย์จำเลยกับตำรวจเยอะเหลือเกินสำหรับทนายสุกิจกำลังจะบอกอย่างนั้นใช่ครับอืมใช่ครับเพราะว่าทนายสุกิจเนี่ยท่านประเภทตาต่อตาฟันต่อฟันนะครับแล้วถ้าผมเป็นตำรวจนะครับครับถ้าผมเป็นตำรวจนะครับผมไม่ทำแบบนี้ครับผมจะพูดต่อหน้าสื่อมวลชนบอกว่าคุณสุกิจครับคุณมีหมายจับนะครับอย่างนี้และอ่านให้ฟังเลยนะครับอ่านต่อหน้านักข่าวเลยครับอ่านต่อหน้านักข่าวเลยครับแล้วคุณจะได้ใจกับประชาชนอีกเยอะแล้วถ้าทนายสุกิจเนี่ยเขาขัดขืนหรืออะไรพวกนี้ภาพมันจะติดไปเองครับก็คือทนายสุกิจจะเสียเองเพราะสื่อก็เยอะด้วยตอนนั้นเยอะแยะมากมายเลยโอ้โหแต่อีกอันหนึ่งที่คุณอนันตชัยตั้งข้อสังเกตก็คือว่าหมายจับฉบับเนี้ยหมายเนี้ยสงสัยทนายสุกิจจะไม่รู้มาก่อนว่ามีการออกหมายใช่ไหมฮะครับครับไม่น่าจะรู้มาก่อนนะครับไม่น่าจะรู้มาก่อนประกันตัวอยู่แล้วครับก็ต้องไปมอบตัวอยู่แล้วครับและอย่างหนึ่งเท่าที่ผมติดตามข่าวเนี่ยนะครับไอ้เรื่องลุกป่าเนี่ยที่แม่สอดเนี่ยก็เป็นเรื่องมาตั้งหลายปีแล้วแหละครับตั้งแต่ปี57-58นะครับผมโอ้เป็นเรื่องมายาวนานนานแล้วครับนานแล้วครับนานแล้วครับแต่ทำไมเลือกที่จะไปซุ่มโป่งจับเอาเมื่อวานและไอ้บนโรงพักสน.พหลผมก็แปลกใจจะบอกว่าทนายสุกิจเป็นนินจาปรากฏตัวเฉพาะเวลามีลูกความมาหามันก็ไม่ใช่กระมังอ๋อไม่ใช่ครับท่านเดินขึ้นกองปราบเป็นว่าเล่นเลยเดี๋ยวไปนู่นเดี๋ยวไปนี่เดี๋ยวไปนั่นและนักข่าวก็ตามกันไปเยอะแยะมากมายก็นั่นน่ะสิทำไมเลือกเมื่อวานและทำไมเลือกตรงนั้นลองอ่านเกมสักนิดสิครับเพราะอะไรคืออย่างนี้ครับถ้าในมุมมองของผมเนี่ยนะครับต้องการให้ทนายสุกิจเสียหน้าครับแล้วก็ต้องการภาพเนี่ยก็เหมือนกับการจับท่านพุทธอิสระนะครับครับลักษณะการจับแบบเดียวกันก็คือเหมือนกับว่าโอ้โหนี่เป็นอาชญากรรุนแรงร้ายแรงไม่ใช่ครับครับเขาไม่ใช่เป็นอาชญากรประเภทนั้นนะครับเพราะว่าเขาเป็นนักกฎหมายเขาเป็นอาจารย์สอนคือกฎหมายครับเพราะฉะนั้นการทำแบบนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นการถ้าในความคิดของผมนะครับค่ะครับเป็นการประจานผมถือว่าเป็นการประจานโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวสายๆวันนี้สภาทนายความจะเคลื่อนไหวเรื่องนี้ใช่ไหมฮะ10 โมงครับ10 โมงอ่ะ10 โมงเช้าวันนี้รอดูผลกันอีกทีนึงว่าไงนะคะครับขอบพระคุณมากครับคุณอนันตชัยครับขอบคุณนะคะทนายอนันตชัยชัยเดชนะคะก็อีกหนึ่งมุมมองของทนายความแม่ผมชอบสนทนากับคุณอนันตชัยจริงๆเพราะเป็นทนายคนแรกในชีวิตผมที่สามารถทำให้ผมไปนั่งอยู่ห้องขังใต้ถุนศาลอาญาได้ไม่ลืมเลยไม่ลืมรสชาติชีวิตจำตลอดแต่ว่าแกก็แม่นยำนะอ้าวอ้าวแกก็บอกว่าแกก็ไม่ชอบทนายสุกิจหรอกแต่ว่ามันต้องแยกเป็นเรื่องใช่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐสมมติว่าเมื่อวานทนายสุกิจจะสร้างเรื่องตำรวจก็อดทนอีกนิดไม่ได้เหรอ
หรือมีอะไรอยู่ในใจหรือเปล่าอันนี้คือคำถามนะนี่คือคำถามนะไปที่ตำรวจหรือเปล่านี่คือคำถามนะนี่คือคำถามนะอ่ะว่ากันไปว่ากันไปหลายความเห็นเหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะเบรกตรงนี้ไปก่อนในช่วงหน้ากลับมาเราจะย้อนวีรกรรมวีระเวนของทนายสุกิจซึ่งเป็นที่มาของหมายจับเมื่อวานค่ะพักสักครู่ค่ะ